ชอบแบบมี BOQ หรือว่าไม่มี BOQ BOQ เนี่ยโคตรสำคัญเลยนะอย่างน้อยมันก็ทำให้รู้ว่าช่างจะใช้วัสดุอะไรสร้างบ้านให้เราเพราะถ้าช่างบอกแค่ราคาตารางเมตรเท่านั้นเท่านี้แล้วเราเห็นว่าถูกเนี่ยเราอาจจะได้บ้านพังๆก็ได้นะ BOQ ก็คือรายการวัสดุเขาก็จะระบุมาว่าบ้านหลังนี้ใช้วัสดุอะไรจำนวนเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่คือระบุละเอียดยิบตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ายประโยชน์ของ BOQ ก็คือเราจะได้รู้ว่าเราจะได้บ้านแบบไหนคุ้มงบประมาณได้ง่ายโปร่งใสชัดเจนนะครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายทุกอย่างเนี่ยจะอยู่ใน BOQ ทั้งหมดเลยเวลาเราไปยื่นกู้เนี่ยเขาก็จะพิจารณาได้ง่ายนะครับเปรียบเทียบราคาวัสดุได้นะครับเราอยากลดอยากเพิ่มตรงไหนก็เอาเลยครับพอเสร็จงานเราก็สามารถที่จะตรวจสอบได้ง่ายนะครับอันไหนที่มันไม่ตรงกับ BOQ ก็คือไม่ตรงกับสัญญาเราก็เปลี่ยนแล้วก็แก้ไขนะครับหรือว่าเจ้าของบ้านจะถือ BOQ ตัวเนี้ยเป็นราคากลางแล้วก็ไปหาช่างมาสร้างบ้านให้เราก็ได้นะครับพอรู้ว่า BOQ มีประโยชน์ขนาดนี้แล้วเพื่อนๆชอบแบบไหนครับชอบแบบมี BOQ หรือว่าชอบแบบอยากทำอะไรก็ทำไปเถอะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้มือไม่สั่นนะครับแต่ว่าเครื่องมันแรงครับสั่นทั้งตัวเลย